5 ปริศนาจากสิ่งของในอดีตที่ยังไขปริศนาไม่ได้บนโลกของเราแม้จะมีเทคโนโลยีก้าวหน้าแต่ก็ยังมีสิ่งเร้นลับหรือสิ่งของจากยุคโบราณกาลต่างๆมากมายที่ขุดค้นพบแต่ยังไม่สามารถแกะรอยหรือไขปริศนาได้และสิ่งของเหล่านี้ที่มนุษย์ยุคปัจจุบันได้ค้นพบก็ยังไม่สามารถไขปริศนาได้แล้วมันจะมีอะไรบ้างล่ะตำราวอยนิชManuscript หรือตำราวอยนิชเป็นเอกสารลึกลับที่เขียนด้วยลายมือซึ่งทำให้นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นักภาษาศาสตร์เข้ารหัสลับอย่างงงงวยมานานหลายศตวรรษได้รับการตั้งชื่อตามไวฟริกวอยนิชพ่อค้าหนังสือชาวโปแลนด์ที่ได้รับสินค้าต้นฉบับในปี 1912 ต้นฉบับเขียนด้วยหนังลูกวัวซึ่งเป็นกระดาษชนิดหนึ่งที่ทำมาจากหนังสัตว์และมีประมาณ240หน้าเต็มไปด้วยภาพประกอบไดอะแกรมและข้อความที่เขียนด้วยสคริปต์ที่ไม่รู้จักซึ่งยังถอดรหัสไม่ได้ข้อความไม่ซ้ำกันและไม่เหมือนกับภาษาหรือระบบการเขียนที่รู้จักเชื่อกันว่าต้นฉบับวอยนิชถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่15แม้ว่าจะยังไม่ทราบที่มาและจุดประสงค์ที่แน่ชัดภาพประกอบแสดงหัวข้อต่างๆเช่นพืชแผนภาพทางดาราศาสตร์ร่างมนุษย์และทิวทัศน์ที่สลับซับซ้อนเหนือจริงพืชที่แสดงในต้นฉบับไม่สามารถระบุได้และไม่ตรงกับสายพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ใดๆที่รู้จักในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการเสนอทฤษฎีมากมายเพื่ออธิบายที่มาและจุดประสงค์ของต้นฉบับบางทฤษฎีเสนอว่าเป็นข้อความเกี่ยวกับยาหรือพฤกษศาสตร์งานทางวิทยาศาสตร์ที่เข้ารหัสหรือแม้แต่การเขียนที่ซับซ้อนอย่างไรก็ตามแม้จะมีความพยายามมากมายโดยนักวิจัยและนักเข้ารหัสเพื่อถอดรหัสเนื้อหาแต่สคริปต์ของต้นฉบับก็ยังคงถอดรหัสไม่ได้ต้นฉบับได้ผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียดโดยใช้เทคนิคต่างๆรวมทั้งการหาคู่ด้วยคาร์บอนการวิเคราะห์ด้วยหมึกและการวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์การศึกษาเหล่านี้ได้ยืนยันอายุและความถูกต้องของต้นฉบับแล้วแต่ยังไม่ให้คำตอบที่แน่ชัดเกี่ยวกับความหมายหรือเนื้อหาของต้นฉบับปัจจุบัน Voynich Manuscript ตั้งอยู่ที่ห้องสมุด Bennet Rare Book and Manuscript ที่มหาวิทยาลัยเยเลซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาและการวิจัยในขณะที่ความลึกลับที่อยู่รอบๆต้นฉบับยังคงดึงดูดจินตนาการของหลายๆคนธรรมชาติและจุดประสงค์ที่แท้จริงของมันยังคงเป็นปริศนาทำให้ต้นฉบับ Voynich เป็นหนึ่งในปริศนาลึกลับที่ยังไม่ได้แก้ไขที่สุดในแวดวงการเข้ารหัสและต้นฉบับทางประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลก Antiqui Thera กลไก Antiqui Thera เป็นเครื่องมือกลไกของกรีกโบราณที่ถือเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่น่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีและดาราศาสตร์มันถูกค้นพบในปี 1901 จากซากเรือ Antiqui Thera ซึ่งเป็นเรือบรรทุกสินค้าของโรมันที่จมอยู่นอกชายฝั่งของเกาะ Antiqui Thera ของกรีกเชื่อกันว่ากลไกนี้มีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่ 2 หรือ 1 ปีก่อนคริสต์กาลและถือเป็นคอมพิวเตอร์อนาล็อกในยุคแรกๆประกอบด้วยชุดเฟืองและแป้นหมุนที่ซับซ้อนซึ่งบรรจุในกล่องไม้ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่ยังหลงเหลืออยู่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความซับซ้อนและการทำงานดั้งเดิมของมันจุดประสงค์ของกลไกนี้ก็คือการติดตามและทำนายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เช่นตำแหน่งของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์นอกจากนี้ยังสามารถทำนายสุริยุปราคาเหตุการณ์บนท้องฟ้าอื่นๆได้อีกด้วยอุปกรณ์นี้ทำงานตามการเคลื่อนที่ของเฟืองซึ่งขับเคลื่อนโดยมือหมุนซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถปรับและคำนวณรอบทางดาราศาสตร์ต่างๆได้เป็นเวลานานแล้วที่จุดประสงค์ที่แท้จริงของกลไกแอนติทีรายังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างสมบูรณ์เนื่องจากการออกแบบที่ซับซ้อนและความซับซ้อนของคำจารึกบนผิวของมันอย่างไรก็ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการถ่ายภาพซึ่งรวมถึงการถ่ายภาพเอ็กซเรย์และ3มิติทำให้นักวิจัยสามารถตรวจสอบและถอดรหัสการทำงานภายในของกลไกได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นจากการศึกษาเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่ากลไกของแอนติทีราได้รวบรวมเอาระบบของเฟืองที่เชื่อมต่อกันโดยมีแป้นหมุนและตัวชี้ต่างๆที่แสดงถึงวัฏจักรทางดาราศาสตร์แสดงข้อมูลต่างๆเช่นตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้าเวลาเกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคาและแม้แต่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอุปกรณ์นี้มีความแม่นยำอย่างน่าทึ่งและทำให้ความเข้าใจที่ซับซ้อนเกี่ยวกับความรู้ทางดาราศาสตร์ในสมัยโบราณกลไกของแอนติทีราเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสามารถทางเทคโนโลยีขั้นสูงของอารยธรรมโบราณความซับซ้อนของมันล้ำหน้าไปมากและ และแสดงถึงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของวิศวกรรมและเครื่องกลและดาราศาสตร์อุปกรณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์ของชาวกรีกโบราณและเน้นย้ำถึงระดับความรู้และความเข้าใจที่พวกเขามีในด้านดาราศาสตร์แผนที่ปิริริสแผนที่แห่งสมบัติลับแผนที่ปิริริสเป็นแผนที่โลกที่มีชื่อเสียงซึ่งสร้างขึ้นโดยพลเรือเอกชาวเติร์กและนักทำแผนที่ปิริริสในปี 1513 แผนที่นี้วาดบนแผ่นกระดาษและแสดงแนวชายฝั่งของยุโรปแอฟริกาและอเมริกามีชื่อเสียงจากการรวมทวีปอเมริกาในช่วงเวลาที่ชาวยุโรปมีความรู้เกี่ยวกับโลกใหม่อย่างจำกัดแผนที่ถูกค้นพบในปี 1929 ในพระราชวังท็อปคาปีในอิสตันบูลประเทศตุรกีเชื่อกันว่าอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆรวมถึงแผนที่โบราณและร่วมสมัยแผนภูมิและข้อมูลการเดินเรือที่ปิริริสมีอยู่ในขณะนั้นปิริริสเองยอมรับว่าเขาใช้แหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันประมาณ20แหล่งซึ่งบางแหล่งเป็นแผนที่ที่ไม่มีอยู่แล้วลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของแผนที่ปิริริสคือภาพแนวชายฝั่งทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้และแนวชายฝั่งทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือรวมถึงอ่าวเม็กซิโกและทะเลแคริบเบียนแผนที่แสดงรูปร่างของผืนดินเหล่านี้อย่างแม่นยำโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้มันยังรวมถึงรายละเอียดทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ได้จัดทำเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการจนกระทั่งในภายหลังหนึ่งในแง่มุมที่เป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดของแผนที่ปิริริสนั่นก็คือข้อเสนอแนะว่าแผนที่นี้สามารถพรรณนาถึงทวีปแอนตาร์กติกาได้แผนที่ประกอบด้วยแผ่นดินใต้ทวีปอเมริกาใต้ซึ่งตรงกับรูปร่างทั่วไปของทวีปแอนตาร์กติกาแม้ว่าการมีอยู่ของทวีปแอนตาร์กติกาจะไม่ได้รับการยืนยันจนกระทั่งหลายศตวรรษต่อมาสิ่งนี้นำไปสู่การคาดเดาเกี่ยวกับแหล่งที่มาของแผนที่และความเป็นไปได้ที่จะรวมเอาความรู้จากช่วงก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญก็คือต้องคอยสังเกตว่าแผนที่ปิริริสนั้นมีความไม่ถูกต้องและการบิดเบือนในพื้นที่อื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการเป็นตัวแทนของทวีปแอฟริกาและยุโรปบางภูมิภาคแสดงภาพในมุมที่ไม่ถูกต้องหรือรูปร่างที่บิดเบี้ยวบ่งบอกถึงข้อจำกัดในความรู้ด้านการทำแผนที่ที่มีอยู่ในขณะนั้นแม้จะมีข้อจำกัดแผนที่ปิริริสยังคงเป็นโบราณวัตถุที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้ทางภูมิศาสตร์และเทคนิคการทำแผนที่ของต้นศตวรรษที่ 16 ตลอดจนคำแนะนำเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่เป็นไปได้ซึ่งสูญหายไปในประวัติศาสตร์แผนที่ยังคงเป็นสิ่งที่น่าสนใจของนักวิจัยและนักประวัติศาสตร์และเป็นหัวข้อของการศึกษาและการถกเถียงอย่างต่อเนื่องในการทำแผนที่และภูมิศาสตร์โบราณแบตเตอรี่โบราณแห่งกรุงแบกแดดแบตเตอรี่แบกแดดหรือที่รู้จักกันในชื่อพาเทียนแบตเตอรี่คือชุดของโบราณวัตถุที่ค้นพบในอิรักยุคใหม่สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้อยู่ในโถหรือภาชนะเซรามิกหลายใบซึ่งมีอายุย้อนไปถึงสมัยจักรพรรดิพาเทียหรือจักรวรรดิซาเซเนียนระหว่าง250ปีก่อนคริสตศักราชถึง640เหยือกของแบตเตอรี่แบกแดดประกอบด้วยดินเหนียวและมีคอแคบและจุกปิดด้านบนพวกมันประกอบด้วยกระบอกสูบทองแดงซึ่งถูกปิดผนึกที่ด้านล่างและแท่งเหล็กที่สอดผ่านด้านบนซึ่งทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าการค้นพบครั้งแรกของแบตเตอรี่แบกแดดเกิดขึ้นโดยนักโบราณคดีชาวเยอรมันวิลเฮมโคนิกในปีพ.ศ. 2479ระหว่างการขุดค้นในคูจุดราบูใกล้กรุงแบกแดดวัตถุประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้เป็นหัวข้อถกเถียงในหมู่ผู้เชี่ยวชาญและมีการนำเสนอทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับหน้าที่ของมันโดยส่วนมากเชื่อว่าจะมีการเทสารละลายที่เป็นกรดหรือด่างเช่นน้ำส้มสายชูหรือน้ำมะนาวลงในเหยือกกระบอกสูบทองแดงและแท่งเหล็กที่แยกจากกันโดยอิเล็กโทรไลต์จะสร้างเซลล์ไฟฟ้าเคมีอย่างง่ายที่สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าจำนวนเล็กน้อยได้แต่ไม่ถึงขั้นขับเคลื่อนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เพราะว่ากระแสไฟน้อยเกินไปอย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของแบตเตอรี่แบกแดดยังคงไม่แน่นอนทฤษฎีบางตัวเสนอว่าสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ถูกใช้เป็นภาชนะสำหรับม้วนกระดาษศักดิ์สิทธิ์หรือกระดาษปาปิรีในขณะที่บางทฤษฎีเสนอว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่ซับซ้อนซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการเล่นแร่แปรธาตุหรือการเล่นแร่แปรธาตุเนื่องจากการขาดหลักฐานที่แน่ชัดและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรจากเวลาที่สร้างหน้าที่และความสำคัญที่แท้จริงของแบตเตอรี่แบกแดดยังคงเป็นการคาดเดาปัจจุบันโบราณวัตถุเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอิรักในกรุงแบกแดดและยังคงสร้างความประทับใจให้กับนักวิจัยและผู้มาเยือนโดยนำเสนอภาพของการปฏิบัติทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ของอารยธรรมโบราณในภูมิภาคนี้แผ่นไพตอสแผ่นดิสปริศนายุคโบราณ แผ่นไพตอสเป็นวัตถุโบราณที่ค้นพบบนเกาะครีตของกรีกในปีพ.ศ. 2451เป็นแผ่นดินเหนียวทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ15ซมหรือ6นิ้วและจารึกไว้ทั้ง2ด้านด้วยชุดสัญลักษณ์หรืออักษรอียิปต์โบราณแผ่นดิสนี้คาดว่าถูกสร้างขึ้นประมาณ 1,700 ปีก่อนคริสตกาลระหว่างอารยธรรมมิโนอันสัญลักษณ์บนไพตอสดิสถูกจัดเรียงในรูปแบบเกลียวโดยเริ่มจากขอบด้านนอกและเคลื่อนเข้าหาศูนย์กลางมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันทั้งหมด242แบบประกอบด้วยสัญลักษณ์หรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันทั้งหมด45แบบสัญญาณเหล่านี้เป็นลักษณะเฉพาะของแผ่นดิสไพตอสและไม่พบในจารึกหรือระบบการเขียนของอารยธรรมมิโนอันแม้ว่าจะมีความพยายามอย่างกว้างขวางโดยนักวิจัยและนักภาษาศาสตร์ความหมายของสัญลักษณ์บนจานไพตอสยังไม่ได้รับการถอดรหัสแผ่นดิสแสดงถึงความท้าทายที่สำคัญเนื่องจากว่าไม่มีข้อความคู่ขนานหรือคำแปลที่รู้จักกันซึ่งสามารถให้เบาะแสเกี่ยวกับภาษาหรือเนื้อหาได้มีการเสนอทฤษฎีและสมมุติฐานมากมายเกี่ยวกับธรรมชาติของสคริปต์และวัตถุประสงค์ของแผ่นดิสไพตอสนักวิจัยบางคนเชื่อว่ามันหมายถึงระบบการเขียนที่ไม่รู้จักซึ่งใช้อารยธรรมมิโนอันในขณะที่คนอื่นๆกล่าวว่ามันอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการเขียนภาพเชิงอุดมคติอย่างไรก็ตามหากไม่มีความก้าวหน้าในการถอดรหัสหรือการค้นพบข้อความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมทฤษฎีเหล่านี้ยังคงเป็นการคาดเดาปัจจุบันไพตอสดิสตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์โบราณคดีฮิรากลอนในเกาะครีตซึ่งยังคงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ลึกลับและน่าสนใจสัญลักษณ์ลึกลับยังคงดึงดูดความสนใจของนักวิชาการนักโบราณคดีและผู้ที่ชื่นชอบสร้างแรงบันดาลใจในการค้นคว้าอย่างต่อเนื่องและพยายามไขความลับของหนึ่งในคัมภีร์โบราณที่น่างงงวยที่สุดใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่อง Marketing In Secret ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ